สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรามีความเชื่อของคนโบราณมาฝากกันค่ะปลูกไม่ดีชีวิตฉิบหายความเชื่อโบราณต้นว่านชี้ชะตาปลูกแล้วงอกงามดีค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนค่ะตามความเชื่อของคนโบราณที่บอกว่าต้นว่านสามารถชี้ชะตาได้เพราะต้นว่านนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนในสมัยโบราณโดยนิยมปลูกไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ปลูกและคนในครอบครัวโดยต้นว่านนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับการทำมาค้าขายสามารถชี้ชะตาได้ว่าจะค้าขายดีหรือไม่ดีโดยมีความเชื่อว่าหากปลูกแล้วต้นว่านงอกงามดีหมายถึงชีวิตกำลังเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยหากออกดอกสวยงามก็จะดวงดีมากเป็นเท่าตัวมีเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ไม่ขาดมือแต่ในอีกด้านหนึ่งหากต้นว่านเหี่ยวแห้งหรือไม่สมบูรณ์สวยงามผู้ที่ปลูกอาจจะอยู่ในช่วงที่ดวงตกหรือดวงไม่ดีต้องรีบทำบุญทำกุศลเพื่อเสริมดวงให้เป็นสิริมงคลและในด้านของการค้าขายก็อาจจะไม่สำเร็จอย่างที่ปรารถนาไว้สำหรับการปลูกว่านมงคลก็เปรียบเสมือนกุศโลบายของคนโบราณอย่างหนึ่งว่านบางชนิดปลูกไว้เมื่อเจริญเติบโตขึ้นสวยงามจะเสริมบุญบารมีให้แก่ผู้ที่ปลูกมีผู้ใหญ่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูคนในครอบครัวอยู่ดีมีสุขเป็นสิริมงคลการค้าขายรุ่งเรืองทำมาค้าขายขึ้นประสบความสำเร็จถือเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตและเป็นการสร้างความเพียรพยายามให้คิดดีทำดีนั่นเองค่ะสำหรับต้นว่านนั้นบางชนิดปลูกเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันอันตรายพิษสัตว์กัดต่อยยาเบื่อเมายาสั่งยาเสพติดสามารถดับพิษร้ายให้หายได้เมื่อรวมกับคำว่ามงคลนั่นคือคำเรียกขานที่ผู้คนให้ความหมายกับคำว่าว่านซึ่งว่านแต่ละชนิดมีคุณานุภาพบันดาลให้เกิดผลโชคลาภทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมานั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ